ด็กๆได้เวลาที่เราจะมา Fit in 5ออกกำลังกายให้สนุกไปด้วยกันแล้วนะเย้วันนี้เด็กๆอยู่กับครูนิใน Dance Routine เด็กๆพร้อมที่จะสนุกกับครูนี้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามา Fit in 5ไปด้วยกันเลยนับถอยหลังไปพร้อมกับครูนี้เลยนะคะ5 4 3 2 1 Let's dance แบบทดสอบท่าเต้นเล็ก exercise วันนี้ของเรามีทั้งหมด3ท่านะคะเด็กๆพร้อมที่จะสนุกกับครูนี้หรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นท่าที่1กันเลยค่ะท่าที่1เป็นท่าที่เด็กๆจะต้องยกส้นเท้าขึ้นสลับไปมาแบบนี้ค่ะชึบ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 ยกส้นเท้าสลับไปมานี่คือท่าที่1แบบนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นเราไปต่อท่าที่2กันเลยท่าที่2ให้เด็กๆเตะขาเข้าด้านในแบบนี้ชึบชึบสมมุติว่าเรากำลังเตะลูกบอลขึ้นฮึบแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนี่คือท่าที่2นะคะเด็กๆท่าที่3เป็นท่าที่เด็กๆจะต้องระมัดระวังเพราะว่าเราจะต้องยืนบนขาข้างเดียวและยกเข่าไปข้างหน้าแบบนี้ค่ะฮึบฮึบสลับไปมาแบบนี้ถ้าเด็กๆคนไหนไม่สามารถทรงตัวได้อย่ากระโดดนะคะให้ค่อยๆยกขาแบบนี้ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นแบบนี้ก็ได้ค่ะเรามาทบทวนท่าทั้ง3ท่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆท่าที่1ยกส้นเท้าฮึบสลับไปมาแบบนี้นี่ท่าที่1นะคะท่าที่2เตะขาเข้าด้านในชึบชึบชึบแบบนี้ท่าที่3กระโดดยกเข่าขึ้นข้างหน้าฮึบ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 หรือว่าแค่ยกขาขึ้นด้านหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะสนุกกับแบบทดสอบในวันนี้หรือยังถ้าพร้อมแล้วมิวสิกเด็กๆคะวันนี้แบบทดสอบเรามีทั้งหมด3ท่าตั้งใจฟังดีๆนะคะว่าครูนี้บอกชื่อท่าว่าอะไรท่าแรกเรามาเริ่มกันเลยยกส้นเท้าแบบนี้ท่าที่1ยกส้นเท้าต่อไปท่าที่2เตะขาด้านในแบบนี้เตะในระดับที่เราสามารถทรงตัวอยู่นะคะนี่คือท่าที่2นะคะต่อไปเป็นท่าที่3ระมัดระวังด้วยนะคะยกเข่าแบบนี้สำหรับคนที่ยังไม่สามารถทำได้แต่ถ้าเกิดใครสามารถทรงตัวได้แล้วกระโดดก็จะสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปตั้งใจฟังดีนะคะว่าครูบอกชื่อท่าว่าอะไรท่าที่2สูดลมหายใจลึกๆต่อไปเป็นท่าที่3นี่ทำได้ไหมคะอย่าเพิ่งเหนื่อยนะใครทำไม่ได้ให้ยกเข่าขึ้นแบบนี้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเป็นท่าที่1นี่คือท่าที่1นะขยับเยอะๆเยี่ยมมากเหลือ2ท่าสุดท้ายแล้วนะท่าต่อไปคือท่าที่2ยกขึ้นใครทำได้ยกขึ้นสูงๆนะคะฮึบฮึบเก่งมากยกเข่าขึ้นและเตะขาไปแบบนี้ต่อไปท่าสุดท้ายแล้วนะคือท่าที่3ยกกระโดดสลับไปมา
โอ้โหเด็กๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะตอนนี้เราออกกำลังกายกันมาครบ5นาทีแล้วค่ะและวันนี้ประโยชน์ที่เราได้จากการออกกำลังกายเลกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็คือเราได้บริหารในส่วนของข้อเท้าข้อเข่าขานี่แบบนี้นะคะและเราได้บริหารในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านบนด้วยนะซึ่งการออกกำลังกายแบบนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆรู้สึกกระฉับกระเฉงแล้วก็รู้สึกสดใสพร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆไปตลอดทั้งวันเลยล่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้ครูนี้อยากฝากบอกเด็กๆทุกคนว่าให้ระมัดระวังเวลาที่เราออกกำลังกายอย่าให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าบาดเจ็บครูนี้เป็นห่วงเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกับรายการ Fit in 5ส่วนเด็กๆคนไหนที่ยังไม่เหนื่อยเราไปเต้นฟรีสไตล์กันต่อเลย